ทุคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่3กันยายอยู่นะเรามาเริ่มที่ของ GJ นะครับผมว่าทองคำก่อนแล้วกันทองคำเหมือน,น,อม,อนมันวิ่งลงม,มาแล้วเมื่อเช้าทองคำไทม์เฟรมเดย์นะของทมเฟรมเดย์นะครับราคาเนี่ยมาติดโซนที่ผมทิ้งไว้เมื่อวานพอดีนะทะลุนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ทะลุมากแล้วก็ดีดตัวขึ้นซึ่งผมมองว่าที่มันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยจะแค่ขึ้นมาเอาแรงนะน่าจะมีการแบบพยายามที่จะ วิ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อลงต่อนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นจังหวะที่3เนาะแล้วมันสามารถทะลุตรงนี้ลงมาได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าผมจะหาจังหวะเซล์แล้วนะน่าจะเป็นภาพนี้อาจจะต้องราคาอาจจะต้องมาแบบรีเทสโซนน่า,าจ,จะเป็นโซนนี้ก่อนนะผมว่าในดูในทางเฟรมเล็กมันจะมีแนวต้านนะครับเอผมว่าราคานะ่าจะต้องมารีเทสโซนนี้ก่อนเนะเพราะนั้นถ้าเกิดมันมารีเทสได้ผมว่าเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเซลลงมาแต่ไม่ใช่เซลจากข้างบนนะจ,จะเซลลงมาเมื่อมันทะลุข้างล่างนี้แทนนะครับ อาจจะไม่ได้รีเทสเยอะขนาดนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหาจังหวัดเซลล์เอาได้ง่ายกว่านะครับไม่มองบายไปบ้างหรอคําตอบคือไม่มองนะผมผมรู้สึกว่าบายยังไม่ใช่ไอเดียหลักเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นของจนะีเนาะของจีเจนะผมขออนุญาตลบเสร็จช่างกอนโอเคของจีเจทาเฟมเดราคามีการพยายามจะวิ่งโลกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าลงมาเนี่ยลงไปไหนเนาะเมื่อวานราคามันมาถึง ท่าเกตทีที่ผมตั้งไม่ได้นะครับ193่้ดู4ี่ชั่วโมงราคาเนี่ยก็มาติดโซนนี้พอดีนะครับมีแนวรับแนวต้านทำโซนตรงจุดนี้ราคาเหมือนจะเริ่มไซด์เวทเนาะยังต่อไม่ได้ชัดเจน4ี่ชั่วโมงเท่าที่ผมเห็นนะผมรู้สึกว่า4ชั่วโมงถ้าเกิดแท่งนี้มันปิดลงมาเป็นแท่งแดงแดงได้ถึงแม้ว่าจะปิดสูงกว่าแนวรับนะครับก็น่าจะมี v อลลูมดันลงต่อได้ถึงแม้ว่าแท่งนี้นะจะปิดลงมาแต่สูงกว่าแนวรับนี่นะแนวรับก็คือแนวรับเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะลงต่อได้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอสักประมาณสองชั่วโมงสี่สิบนาทีแล้วมาดูว่ามันจะลงได้จริงไหมนะถ้ามันลงได้ก็อาจจะหาจังหวะเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนหรือไม่อาจจะลงเลยไหมก็เป็นไอเดียที่ที่น่าจะดีนะน่าจะดีเหมือนกันไม่รู้ว่าอาจจะเซลเลยไหมหรือยังไงดีไม่รู้เพราะว่าโซนต้องคางแคบนะอาจจะรอเซลตอนที่รู้แนวต้านแนวรับก็เป็นไปได้อะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันะครับเพียรนี้